ราวที่ผ่านมาราคาน้ำมันดิบปรับตัวร่วงลงค่อนข้างแรงเลยนะคะทั้ง WTI แล้วก็ Brent ค่ะโดยราคาน้ำมันดิบ WTI แล้วก็ Brent เนี่ยปรับตัวร่วงลง 4% สาเหตุหลักๆนะตอนนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของพัฒนาการหรือความขัดแย้งในตนออกกลางที่ดูจะไม่ได้ลุกลามหรือว่าบานปลายมากเท่ากับที่หลายฝ่ายคาดการณ์ค่ะถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะทางอิสราเอลเนี่ยมีการเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านแต่เป็นการโจมตีในแง่ของทางทหารของอิหร่านไม่ได้มีการโจมตีบ่อน้ำมันหรือว่าพื้นที่ที่มีความสำคัญที่เกี่ยวกับคลังน้ำมันของอิหร่านแต่อย่างใดก็เลยทำให้สิ่งที่หลายฝ่ายกังวลกันว่าเอ๊ะสุดท้ายแล้วอิสราเอลจะโจมตีบริเวณคลังน้ำมันของอิหร่านหรือเปล่ามันก็ไม่เกิดขึ้นค่ะพอเป็นแบบนี้จากก่อนหน้านี้ที่เคยมีการเก็งกำไรราคาน้ำมันกันขึ้นมาอย่างต่อเนื่องจากประเด็นความกังวลนี้มันก็เลยหายไปส่งผลทำให้ราคาน้ำมันดิบเนี่ยทิ้งตัวลงค่อนข้างแรงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ไม่ได้แปลว่าความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านหายไปค่ะก็ยังต้องจับตาพัฒนาการต่อไปนะคะเพราะว่าก็ไม่มีใครอ่านใจทั้งสองฝ่ายออกว่าสุดท้ายแล้วแต่ละฝ่ายจะตัดสินใจอย่างไรกันบ้างพาไปดูสำนักข่าวบลูมเบิร์กหน่อยรายงานนะคะว่ากองทัพอิสราเอลเขาหลีกเลี่ยงการโจมตีแหล่งผลิตน้ำมันของอิหร่านรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านนิวเคลียร์พลังงานของอิหร่านด้วยถือว่าก็ทำตามคำเรียกร้องของคณะบริหารของประธานาธิบดีโจไบเดนก็คือพูดง่ายว่าอิสราเอลก็ยังคงฟังคำแนะนำของฝั่งสหรัฐอเมริกาอยู่ก็คือไม่โจมตีโดยตรงไปที่คลังน้ำมันหรือว่าที่ผลิตน้ำมันของอิหร่านทางการของอิหร่านเปิดเผยนะคะว่าขณะนี้กิจกรรมต่างๆในอุตสาหกรรมน้ำมันของอิหร่านยังคงดำเนินไปได้อย่างปกติโดยอิหร่านก็ถือว่าเป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่อันดับ3นะคะของกลุ่มโอเปกกำลังการผลิตน้ำมันอยู่ที่ประมาณ3ล้าน2แสนบาร์เรลต่อวันคิดเป็น 3% ของผลผลิตน้ำมันทั่วโลกค่ะซึ่งก็คงต้องติดตามมาต่อนะคะว่าพอราคาน้ำมันลงแรงแบบนี้มันจะส่งผลต่อราคาน้ำมันของบ้านเราบ้านเราจะมีการประกาศปรับลดราคาน้ำมันหรือไม่และถ้าลดจะลดลงเท่าไหร่เพราะว่าราคาในตลาดโลกลงค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันค่ะ